เดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ The Sims 4นะครับผมเดี๋ยวเราทุกคนเข้ามาให้เยอะกว่านี้อีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม Alright, to all the international fans out there, today I might speak a lot of Thai, so yeah, I need to explain a lot of things about The Sims 4, so yeah.Please understand me. วันนี้อาจจะพูดไทยเยอะหน่อยนะครับทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยไหมตอนนี้นี่เพิ่งเริ่มนะครับ 7,000 คนแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวสักประมาณ 100,000 คนแล้วเราเริ่มดีไหมครับ If I gonna make it, it's already like 78,000people watching uh-huh 80 now mm-hmm how y'all doing do you guys spend a good Christmas any plan for new year mm-hmm oh forget to mention I just got new hair color purple and pink ทุกคนไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนสีผมนะครับผมและนี่เป็นครั้งแรกที่โชว์ให้ทุกคนดูครับมาผมว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าผมก็เลยนะครับสวัสดีครับผมเป็นแบมกอสเวนนะครับผมเอ็มบัสเตอร์ของ The Sims 4นะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับผมอยากจะพูดคุยหรือว่าอธิบายอะไรต่างๆหรือว่าอยากรู้ครับว่าทุกคนเนี่ยแบบมีอะไรดีๆเกี่ยวกับ The Sims มาเล่าให้ผมฟังไหมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าหลายๆอย่างให้ทุกคนฟังเหมือนกันครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับ The Sims นะครับผมว่าอัปเดตอะไรใหม่ๆหรือว่าเราเคยมีความทรงจำอะไรดีๆหรือเปล่าเพราะว่า The Sims เนี่ยก็เป็นเกมสมัยเด็กของหลายๆคนครับผมเชื่อแน่นอนครับผมเพราะว่าผมเล่นมาตั้งแต่ประมาณ5ขวบ6ขวบจนถึงตอนนี้เลยนะผมก็คือผมเล่นมาตั้งแต่ The Sims 1จนถึง The Sims 4เลยนะครับผมก็เป็นเกม Childhood ของทุกคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยอะไรหลายๆอย่างด้วยกันนะครับผมShould I speak in English too? I'm not so sure. Okay. The Sims 4. You know, The Sims is everyone's childhood. So, you know, I started this game when I was like 5 years old, 6 years old, you know? I start from The Sims 1 to Sims 4. Yeah. And, you know, today we're gonna talk about it. And then, you know, I'm gonna give you guys a new update about event or, you know, the new pack or something like that. มาครับถ้างั้นคำถามแรกเลยนะครับผมที่อยากถามทุกคนนะครับก็ถ้าจะมีอะไรก็อย่าลืมตอบกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมเนี่ยจะคุยกับทุกคนจริงๆเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดผมถามอะไรก็ตอบในคอมเมนต์ด้วยนะครับก็อย่างแรกครับผมอยากรู้ครับว่าทุกคนเนี่ยเคยเล่น The Sims ไหมนะครับผม The Sims 4 The Sims 4ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็น Sims 3 Open World ครับผมก็ได้ครับผม The Sims 2นี่ก็famous คือดังอยู่แล้วทุกคนก็รู้นะครับผมแล้วก็ The Sims 1นี้ก็คือแบบเป็นตัวแรกเลยนะครับผมก็อยากรู้นะครับว่าทุกคนเนี่ยเคยเล่น The Sims ไหมครับไหนเดี๋ยวดูซิเคยค่ะEveryone I want to know if you guys like play The Sims before เคยครับเคยครับเคยค่ะก็หลายคนนะครับผมจริงๆผมว่าทุกคนก็เคยเล่นแน่นอนครับเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนที่เรามีวิชาคอมนะครับผมปกติคอมที่โรงเรียนตอนนั้นเนี่ยจะมี The Sims 1ครับผมซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันแล้วแบบเราก็จะเรียนแบบว่า PowerPoint อะไรประมาณนี้ครับผมพอเรียนนั้นเสร็จปุ๊บถ้าเราเสร็จเร็วมันมีเวลาเหลือคุณครูเขาจะให้ฟรีไทม์จนกว่าจะหมดเวลาจะหมดเวลาวิชาคอมนะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมก็จะมันจะมี 2-3 เครื่องที่มี The Sims 1ตอนนั้นครับผมก็พอเหลือเวลาเนี่ยก็อ่ะก็จองคอมแล้วสมมุติถ้าเกิดผมเข้าไปเริ่มวิชาคอมนี้มี The Sims ผมรู้ก็เข้าไปรีบๆทำให้เสร็จเพื่อจะเล่น The Sims ครับผมเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่ผมเล่น The Sims เนี่ยก็คือที่โรงเรียนครับแต่ว่าไม่ได้แอบนะคือทำทุกอย่างเสร็จเร็วไงก็เลยแบบเล่นได้ครับประมาณนั้นโอเคก็ทุกคนเหมือนจะเคยเล่น The Sims นะครับผมถ้างั้นเวลาเล่น The Sims เนี่ยมันก็พลาดไม่ได้ครับที่จะแบบ
เราลองทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าเรายังไม่มีโอกาสนะครับผมก็อย่างหนึ่งอย่างแรกก็คืออาชีพครับผมทุกคนเคยทำอาชีพอะไรกันมาครับอันนี้เดี๋ยวเราพูดถึง The Sims 4ดีกว่าผมไหนดูซิว่าเขาว่าทำอาชีพอะไรกันบ้างนะครับระหว่างที่รอทุกคนเดี๋ยวผมจะอ่านคอมเมนต์นะครับผมแต่ว่าอาชีพที่ผมเป็นใน The Sims 4นะครับผมจะเล่นอยู่ประมาณ 4-5 อาชีพครับผมใน The Sims 4เนี่ยมันจะมีอาชีพที่เราอะต้องที่มันจะเป็นอาชีพพิเศษที่เราไปแล้วคือสามารถไปที่ทำงานแล้วก็ทำตามมิชชั่นได้ผมก็จะมีตำรวจครับตำรวจแล้วก็จะมีแพทย์ครับผมโอ้มีนะมีตำรวจมีแพทย์ครับผมแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ครับผมน่าจะ3อย่างประมาณนี้ทหารไม่ได้ครับผมอ๋อประมาณนี้ครับผมแล้วผมเล่นครบ3อันแล้วครับแล้วก็ไปถึงขั้นสูงสุดแล้วด้วย ก็อันนี้สนุกจริงๆผมว่าน่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าแบบในอนาคตถ้าเกิดเราเล่นแล้วสกิลของเราขึ้นมาเยอะเนี่ยแบบเราสร้างของได้ครับผมคือเราจะได้ของแบบไอเทมพิเศษที่เราซื้อไม่ได้แต่ว่าเราจะได้หลังจากที่ทำอาชีพอะครับผมแล้วอย่างนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะได้แบบได้ปืนที่เราสร้างขึ้นมาแล้วปืนเนี้ยก็แบบคือจริงๆก็เอาไว้ใช้แกล้งคนในเดอะซิมส์นะผมแบบว่าแบบยิงน้ำแข็งใส่คนอื่นเวลาคนอื่นแบบมาอะไรแปลกๆกับผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเล่นไม่เป็นค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวผมสอนให้ครับเดี๋ยวไหนดูคอมเมนต์ที่เคยเล่นอาชีพอะไรกันบ้างครับเนี่ยนักวิทยาศาสตร์อ่าฮะหลายคนบอกยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าอยากจะลองเล่นหมอและนักร้องใช่อีกหนึ่งอาชีพนักแสดงครับผมที่เราไปแล้วเล่นเองได้ด้วยครับนักแสดงจะยากหน่อยครับผมเพราะว่ามันต้องใช้สกิลเยอะนิดนึงครับผมไม่เคยเล่นแนะนำหน่อยโอเคครับไหนดูสิฮะโอเคครับผมก็หลายคนบอกว่าตอนนี้เหมือนแบบส่วนจะเล่นหมอกันนะครับผมเล่นหมอแล้วก็เป็นนักร้องนักแสดงนะ Get Famous แพ็คเนี้ยครับผมก็แล้วก็หลายๆคนบอกว่ายังไม่เคยเล่นแต่ว่ากำลังจะซื้อมาเล่นใช่ไหมครับก็ถ้าเกิดแนะนำอาชีพนะครับแต่ละอาชีพสนุกครับอาชีพสนุกแต่ว่าอาชีพที่แบบไปแล้วเราสามารถไปทำงานได้แบบจริงๆแบบเองเนี่ยคือจะมีบางอาชีพครับที่เราออกจากบ้านไปแล้วตัวเราไปทำงานแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปเล่นในที่ทำงานครับผมเช่นแบบจะมีแบบนักต้มตุ๋นอย่างเงี้ยผมหรือว่านักบินอวกาศอะไรประมาณเนี้ยผมที่เราจะไปเล่นเองไม่ได้ครับอันนั้นก็สนุกครับเพราะว่าบางทีจะมีแบบมิชชั่นแบบคำถามขึ้นมาให้เราได้ตอบกันถ้าเกิดตอบผิดก็แบบอาจจะแบบไม่ได้เลื่อนขั้นถ้าเกิดตอบถูกอาจจะแบบได้เลื่อนขั้นเยอะอะไรประมาณนี้ครับผมแต่อันที่เราไปทำภารกิจด้วยตัวเองได้เนี่ยก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักแสดงหมอตำรวจอย่างนี้ครับผมแนะนำนักแสดงสนุกครับแต่ยากหน่อยยากนักแสดงก็แบบคือบางมันจะต้องเราจะต้องเลือกออดิชั่นงานนะครับผมนักแสดงอันนี้ผมให้ทิปนะผมเลือกออดิชั่นตอนแรกเราต้องเลือกค่ายก่อนครับว่าเราจะไปค่ายไหนครับผมเสร็จแล้วเราเนี่ยช่วงแรกตอนเราไม่ดังครับผมเราต้องโทรไปเช็คว่าจะไปออดิชั่นที่ไหนเองประมาณนั้นครับผมแล้วถ้าเกิดคืออันนี้เราก็เลือกครับผมแต่พอเริ่มดังขึ้นเนี่ยไปหลังๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องออดิชั่นเลยผมคือแบบเขาเรียกมาแล้วเราก็แบบไปถ่ายได้เลยอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วตอนจบอาชีพนี้แล้วเนี่ยเรายังแบบสามารถได้ถ้วยหรือว่าไปออกงานแบบงานอวอร์ดอย่างนี้ก็มีครับผมแบบไปรับรางวัลอะไรประมาณนี้ครับสนุกดีครับผมก็เอาจริงก็คล้ายๆอาชีพผมทำอยู่ตอนนี้ครับแต่ว่าสนุกครับผมแล้วก็จะมีดาวเป็นเลเวลดาวครับผมถ้าเกิดดาวเราขึ้นถึงเลเวลที่5ครับผมว่าตั้งแต่เลเวลที่2ตอนที่เราเป็นเสียงเป็นพอได้เฟมัสเหรียญเงินเนี่ยตัวเราจะมีแสงออกมาครับผมแต่ถ้าเกิดถึงพอได้เหรียญทองแล้วเนี่ยคือตัวเราจะออกแบบเป็นแสงสีทองครับผมแล้วคือเวลาไปไหนก็จะแบบมีพาปาลัสซี่แบบตามถ่ายรูปหรือว่าแบบมันรออยู่หน้าบ้านแล้วก็คนก็จะรู้จักแบบเวลาคนเจอก็แบบเขาก็จะกรี๊ดแล้วก็สลบกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม
เกมที่สนุกผมว่าอาชีพนี้แนะนำครับสนุกครับผมยากหน่อยแต่สนุกครับโอเคพูดถึงเรื่องอาชีพกันแล้วนะครับก็แนะนำนะครับโอ้แบบหนึ่งนะครับผิดผ่านทางเทคนิคนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับผมโอเคครับถ้างั้นผมว่าคนที่เคยเล่นแล้วหรือว่าคนที่กำลังจะซื้อมาเล่นเนี่ยคงคิดว่าแบบควรจะซื้อแพ็คไหนดีใช่ไหมครับเอาจริงนะครับแต่ละแพ็คเขาจะมีไอเทมไม่ว่าจะเป็นไอเทมแต่งบ้านหรือว่าเสื้อผ้าทรงผมหรืออะไรต่างๆนานามากมายครับผมอันนี้เนี่ยถ้าผมแนะนำนะครับซื้อให้หมดเลยอันนี้ไม่ได้ขายของนี่ผมพูดจริงๆนะผมคือซื้อให้หมดเลยมันเล่นเกมสนุกสุดครับเพราะว่าเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เขามีแพ็คใหม่ออกมาได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนเนี่ยจะรู้หรือเปล่านะครับผมแต่ว่าแพ็คนี้นะครับมีแพ็คที่ชื่อว่า Snowy Escape นะครับผมซึ่งเอาจริงๆแพ็คนี้ครับออกมาได้ประมาณ2เดือนแล้วแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้เล่นครับผมแต่ว่าผมเนี่ยได้ดูทีเซอร์มาแล้วแล้วก็เป็นแพ็คที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเยอะพอสมควรเลยครับผมก็ Snowy Escape เนี่ยครับจริงๆผมว่าเป็นแพ็คที่ช่วงนี้เนี่ยเหมาะช่วงนี้มากๆเลยครับเพราะว่าช่วงนี้แบบไหนจะโควิด19นะครับผมหรือว่าแบบกักตัวออกจากบ้านไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็แบบนึกถึงบรรยากาศที่เราแบบไปเที่ยวอะไรประมาณนี้แหละครับผมซึ่งแพ็คเนี้ยครับเป็นแพ็คเพื่อคนอยากไปเที่ยวโดยเฉพาะเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นแมปใหม่ที่มีขึ้นมานะผมเมืองใหม่แล้วก็ชุดใหม่ๆอะไรใหม่ๆออกมาเยอะพอสมควรเลยครับผมแล้วก็แบบเราสามารถไปเที่ยวแบบเมืองที่มันเป็นโคชเชอร์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเมืองที่แบบว่าแบบเราสามารถไปสโนว์บอร์ดหรือว่าเล่นสกีอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับผมหรือว่าจะปีนเขาก็มีเหมือนกันครับแล้วก็ไอเทมสร้างบ้านที่ผมชอบสร้างบ้านเนี่ยเดอะซิมทุกคนก็น่าจะรู้ครับผมแต่แบบไอเทมสร้างบ้านที่ผมจริงๆอยากได้จากแพ็คนี้มากๆเลยก็คือจะมีโคมไฟอันนึงครับที่เป็นกลมๆอย่างเงี้ยอันนั้นสวยครับผมแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนนะผมบ่อน้ำพุร้อนอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันครับจริงๆเขามีบ่อน้ำพุร้อนมีเหมือนจะมีมีใครหรือว่านั้นเดอะซิม3หรือซิม2จำไม่ได้ครับผมแต่ว่าเหมือนจะเป็นบ่อน้ำพุร้อนอันแรกของเดอะซิม4นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเขาไอเทมเยอะอันนี้ก็น่าเอามาแต่งบ้านครับผมน่าจะแต่งสนุกดีแล้วก็ผมบางทีผมก็แบบชอบสร้างแบบสปาอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมถ้ามีอันนี้ก็แบบมันเข้าเซ็ตกันดีอะไรประมาณนี้ครับผมก็Snowy Escape นะครับผมก็สำหรับคนที่ไม่ได้ไปเที่ยวนานๆหรือว่าปีใหม่นี้ไม่มีแพลนนะผมก็เนี่ยครับโหลดมาแล้วก็เราไปเที่ยวในเดอะซิมได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะผมเหมือนคุยอยู่คนเดียวนะผมไม่รู้ว่านี่ตามทันกันหรือเปล่านะผมถ้าฉันเล่นในคอมพิวเตอร์ฉันจะไม่โดนแม่ด่าใช่ไหมคะถ้าฉันเล่นในคอมพิวเตอร์ผมไม่รู้ว่าคุณแม่เป็นคนยังไงนะผมแต่ว่าเดอะซิมจริงมันเป็นเกมที่ผมว่ามันดีต่อแบบช่วยเสริมจินตนาการนะครับผมเพราะว่าจริงๆเพราะว่าผมสร้างบ้าน The Sims มาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมเลยแบบเป็นคนชอบแบบแต่งนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วพอมาชีวิตจริงๆตอนที่ผมซื้อบ้านหลังแรกที่เกาหลีเนี่ยผมแล้วออกมาแต่งห้องเองเนี่ยตอนนั้นจริงๆถ้าเกิดผมไม่ได้เล่น The Sims มาก่อนผมว่าผมคงไม่ได้แต่งห้องได้ราบรื่นแบบเนี้ยครับผมมีผลดีต่อชีวิตจริงครับSpeak English. Okay, guys. Okay, I'm gonna speak English too, but just wanna let you know. Today, I have to explain about a lot of the system or how the games go and everything. So I might speak a lot of Thai, but please understand me. เล่นไม่เป็นเลยค่ะ ลองเล่นครับ อันนี้สนุกจริงๆครับผมคอมเมนต์แต่ละมาไหนดูคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอ๋อสตาร์น้องแบมมาแล้วแต่เมมเครื่องเต็มครับอืมอ๋อนี่จะยังไงดีเนี่ยเอาจริงครับ The Sims คือเขามีหลายแพ็คมากๆครับผมใช้ทีเยอะนิดนึงครับแต่ว่าผมรับรองรับปากเลยว่าไม่ผิดหวังที่ซื้อมาครับผมจริงๆผมก็เคยรู้สึกต
ั้งแต่ภาคที่1ถึงภาคที่4ไม่มีซิมไหนที่ผมรู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยครับผมแต่ละอันจะไม่เหมือนกันครับผมอย่างซิม3เนี่ยเขาก็มีโอเพนเวิลด์ครับผมก็แบบเข้าไปก็ไม่ต้องโหลดอะไรเลยคือเราก็แบบขับรถไปไหนมาไหนได้เลยครับผมประมาณนี้โอเคมีน้ำผุร้อนตอนเดอะซิม1ค่ะถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ยมีแฟนคลับเดอะซิมเข้ามาแล้วนะผมจะกลับไปเล่นเพราะคุณนะคะครับ เล่นด้วยกันเล่นด้วยกันครับอือหือขอตังค์ซื้อภาคเสริมหน่อยพี่แบมเดี๋ยวผมมีข่าวดีครับผมมีข่าวดีเดี๋ยวรอก่อนผมมีข่าวดีนะครับผมโอเคครับผมจริงๆผมว่า The Sims เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรดีครับผมเป็นเกมที่คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะเป็นเกมที่แบบมันเป็นเกมที่ผมว่าเหมาะสำหรับช่วงนี้มากๆเลยนะครับสมมติถ้าเกิดคุณครับผมขอถามดีกว่าว่าปีใหม่เนี่ยผมปีใหม่ละ New Year แบบทุกคนบางคนอาจจะมีแพลนหลายอย่างแต่ว่าอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์เรื่องโควิดตอนนี้นะครับผมหรือว่าแบบไม่ได้ออกไปเที่ยวนานแล้วแล้วอยากเที่ยวอะไรเงี้ยผมว่าตอนนี้เล่น The Sims เนี่ยคือ The Best จริงๆแล้วมันทำให้คนหายเหงาจริงๆครับผมเหมือนแล้วแบบพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเหมือนไปเที่ยวมาจริงๆครับอันนี้ผมไม่ได้แบบจะอะไรนะแต่คือมันจริงๆครับผมอันนี้เชื่อผมเพราะว่าจริงๆเกมนี้นะครับผมคือผมพูดเกี่ยวกับเรื่องเกมนี้เนี่ยมาตั้งแต่ของผมเป็น Ambassador แล้วครับผมซึ่งจริงๆมันเป็นเกมที่ทำให้ผมเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็อารมณ์ดีแล้วก็ช่วยให้แบบเขาเรียกว่าอะไรครับผมช่วยให้ผมสบายใจบางทีครับผมเหมือนแบบไปรีแลกซ์ในเกมอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมแนะนำเลยนะครับผมก็อยากจะรู้นะครับว่าปีใหม่เนี่ยผม2020-21เนี่ยครับผมสมมุติถ้าเกิดทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดมันเป็นปีใหม่เนี่ยใน The Sims เนี่ยเขาก็จะมีอัปเดตใหม่ๆก็จะมีปีใหม่เขาก็แบบก็จะมีกิจกรรมต่างๆครับผมก็2021นะครับผมอยากรู้นะครับว่าสมมุติถ้าเกิดเล่น The Sims กันอยู่เนี่ยอยากลองทำอะไรใหม่ๆใน The Sims นะครับผมอาจจะแบบลองอาชีพใหม่ก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะแบบลองสร้างบ้านใหม่หรืออาจจะแบบลองเล่นในอีกแบบนึงเลยก็ได้นะครับผมอาจจะแบบเล่นเป็นแบบพ่อมดแม่มดหรือว่าเล่นเป็นเอเลี่ยนก็ได้นะครับผมเล่นเป็นเอเลี่ยนได้ครับเดี๋ยวถ้าเกิดอยากรู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมบอก ไม่ต้องใช้สูตรด้วยครับผมโอเคก็ส่วนตัวผมแล้วนะสมมุติถ้าเกิด2020เนี่ย21เนี่ยครับผมสิ่งใหม่ๆที่ผมอยากลองทำใน The Sims คือผมอยากลองผมเล่นมาเกือบทุกสไตล์แล้วเนี่ยอยากลองแบบอยากลองอะไรที่ผมไม่เคยลองมาก่อนนะครับผมเช่นแบบอย่างเช่นทำโรงพยาบาลสัตว์อย่างเงี้ยครับผมอันนี้ผมยังไม่เคยนะครับผมเคยแต่ทำร้านอาหารแต่ยังไม่เคยทำโรงพยาบาลสัตว์ครับผมอันนี้ก็น่าสนใจครับทำโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็หรืออาจจะสร้างบ้านใหม่เลยในแบบใหม่อันนี้ก็น่าสนใจดีครับผมเพราะว่า Snowy Escape เนี่ยผมยังไม่ได้โหลดมาเลยก็มีหลายอย่างครับผมอยากรู้ครับว่าคนอยากทำอะไรไหนมีหลายคนบอกว่าอยากลองทำอาชีพใหม่นะครับผมมีคนบอกว่าอยากลองเล่นเป็นนางเงือกนางเงือกนี่นางเงือกนี่ผมก็ไม่เคยเล่นครับผมคือมีแพ็คแต่ว่าไม่เคยเล่นเป็นนางเงือกเลยครับอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้ผมก็อยากลองเหมือนกันอือหือ Let's see ถ้าแบบอยากให้เล่นก็เล่นค่ะอยากลองเล่นเป็นแฟนเธอใน The Sims ทำได้นะครับ ใน The Sims นะครับผมหรือว่าผมอยากลองแบบท้าทายทุกคนเนี่ยเล่น The Sims นะผมลองสร้างตัวละครให้เหมือนผมให้ได้มากที่สุดนะผมแต่มีนะครับมีคนสร้างตัวผมนะผมแล้วผมเคยเข้าไปดูมาแล้วด้วยคือทีนี้ The Sims 4ผมเขาจะมีซิสเต็มที่แบบสมมุติถ้าเกิดเราสร้างบ้านเนี่ยแล้วเราอยากแชร์ให้คนอื่นเนี่ยแบบสามารถโหลดบ้านที่เราสร้างเนี่ยมาใช้ได้ครับเขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีซิสเต็มขึ้นมาผมก็แบบบางทีผมก็เซิร์ชไปว่าแบบก็7หรือว่าเชิญแบมแบมเข้าไปเงี้ยผมก็จะมีตัวละครที่เขาสร้างเนี่ยครบ7คนแล้วแล้วสร้างเหมือนมากครับผมหรือแบบบางทีเชิญแบบเข้าไปก็จะมีแบบเป็นแบมแบมแบบใส่ชุดแบบนี่ใส่ชุดนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีหลายคนทำมาผมก็เช็คมาหมดแล้วครับ
น้องแบมชอบภาคเสริมไหนคะโอ้ส่วนตัวครับผมชอบCity Living นะครับผมไม่รู้ผู้ชื่อถูกหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเป็น Downtown Living หรือ City Living นะผมชอบภาคนี้ครับเพราะว่ามีเรามีเราได้อพาร์ตเมนต์มาครับผมได้อพาร์ตเมนต์มาแล้วก็ Get Famous ก็ดีครับเพราะว่าเราก็แบบได้แมปใหม่มาแมปฮอลลีวูดนะครับผมอันนั้นผมก็ชอบครับแล้วก็พวก2นี้น่าจะเป็นอันที่ผมชอบเพราะว่าแบบผมชอบแบบอย่างดาวแบบซิตี้ตรงส่วนดาวเทาแมปดาวเทาอย่างเงี้ยผมคือผมชอบอยู่อพาร์ตเมนต์จะมีอพาร์ตเมนต์นึงที่ผมชอบมากเลยครับคือผมว่าน่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ที่แพงที่สุดในแมปนั้นนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราจะได้พื้นที่เยอะอยู่และเราสามารถสร้างเป็นบ้านหรือสร้างเป็นอะไรก็ได้ครับคือเราไม่ได้แค่ห้องเดียวเราได้ทั้งดาดฟ้าเลยครับผมโอเคโอเคครับผมก็หลายๆคนก็หวังว่าปีใหม่นี้นะครับผมถ้าเกิดใครเนี่ยแบบไม่สามารถออกไปเที่ยวได้ก็อยากให้ลองแก้เหงาหรือว่าแก้เบื่อด้วย The Sims นะครับผมลองอะไรใหม่ๆได้ในเกมนะครับแล้วก็แบบปีใหม่นี้ก็ลองเล่นในอีกสไตล์หนึ่งก็ได้ครับสมมติถ้าเกิดใครที่แบบเคยเล่นแบบนี้มาแล้วก็อาจจะลองเล่นอีกแบบนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้อ่ะสนุกดีครับก็อยากให้ทุกคนลองกันนะครับปีใหม่นี้ลองทำอะไรใหม่ๆกับ The Sims นะครับผมมาโอเคนะครับผมแล้วก็อันนี้ถึงตาที่ผมจะต้องมาอัปเดตกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับผมเมื่อกี้มีคนบอกนะครับว่าขอเงินซื้อแพ็คเสริมหน่อยใช่ไหมครับผมนี่ครับมาแล้วมาแล้วกิจกรรมของวันนี้นะผมตอนนี้นะครับ The Sims 4นะครับผมเขากำลังจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่นะครับผมทุกคนสามารถร่วมสนุกได้ทาง EA Game Asian Pacific Facebook นะครับผมซึ่งผมว่าผมน่าจะเนี่ยครับคอมเมนต์ข้างล่างที่ผมใส่ไปผมว่าทุกคนเช็คได้ข้างล่างนะครับผมที่ผมพินเอาไว้ครับผมพินไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรแต่ว่าพินนะครับผมก็เนี่ยเข้าไปที่โพสต์ The Sims 4นะครับผม and make a wish นะครับผมจากนั้นเนี่ยก็คอมเมนต์เลยนะครับว่าความฝันที่อยากทำในเกม The Sims 4นะครับผมคืออะไรนะผมก็ทุกคนก็สามารถเนี่ยครับฟรีทูคอมเมนต์ได้เลยนะครับผู้โชคดี20คนนะผม20คนเท่านั้นนะผู้โชคดี20คนเนี่ยจะได้รับรางวัล นะครับผมเป็นโค้ดหลักของ The Sims 4นะครับผมแล้วก็แพ็คเสริมที่เราเลือกเองได้นะครับผม1แพ็คนะครับก็เมื่อกี้นะครับผมก็บอกว่าของเงินซื้อแพ็คเสริมหน่อยใช่ไหมครับเล่นกิจกรรมนี้ครับผมแพ็คเสริมนะครับได้เลยครับฟรีๆนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เพื่อนๆครับก็อย่าลืมนะครับว่าสมมติถ้าเกิดอยากได้แพ็คเสริมไหนก็อย่าลืมบอกนะครับผมไม่ใช่เดี๋ยวแบบเป็นผู้โชคดีแล้วแต่ดันไม่ได้แพ็คเสริมนะครับผมหรือว่าคิดเอาไว้ก่อนเลยก็ได้ครับว่าอยากได้แพ็คไหนนะผมสมมุติถ้าเกิดแบบคนนี้มีแพ็ค Cat and Dog แล้วมีแพ็ค Islands Living แล้วหรืออะไรแล้วแต่ยังไม่มีแพ็คนี้ก็เนี่ยครับผมเล่นกิจกรรมนี้แล้วก็สามารถเอาแพ็คนั้นได้เลยครับผมก็หวังว่าทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สนุกกับกิจกรรมนี้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้นะผมเล่นได้ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยนะผมวันนี้นะครับจนถึง3มกราคม2564นะครับผม3มกราคมก็คือปีหน้าวันที่3ใช่ไหมครับมกราคือเดือนที่1เนาะวันที่3นะครับผมเท่านั้นนะผมแล้วก็ที่น่าเสียดายครับก็กิจกรรมนี้นะผมสามารถเล่นได้เฉพาะแฟนๆที่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมก็ในอนาคตครับก็หวังว่าสมมติถ้าเกิดกิจกรรมนี้รอบนี้นะครับผมทุกคนให้ความสนใจเยอะเนี่ยอาจจะแบบปล่อยทั่วโลกเลยก็อาจจะเป็นไปได้ครับผมก็ไม่รู้ทำเดี๋ยวสิดูนะครับผมแต่ว่าตอนนี้รอบนี้นะผมก็สำหรับแฟนๆชาวไทยเท่านั้นนะผมก็เป็นแฟนชาวไทยนะครับที่เป็นแฟนของเป็นแฟนคลับ The Sims หรือว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็อยากให้ทุกคนเข้าไปร่วมกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับผมพินเอาไว้แล้วนะครับก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผู้โชคดี20คนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับช่วงปีใหม่นี้เนี่ยทาง The Sims 4นะครับผมก็ยังจัดโปรโมชั่นอย่างเกมหลักนะครับผมเกมหลักคือตัวหลักของเกมคืออ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับผม The Sims 4นะครับผมเราจะต้องโหลดเกมตัวหลักมานะครับแล้วเราถึงจะใส่แพ็คเสริมเข้าไปได้นะครับผมแต่ว่าโปรโมชั่นอย่างเกมตัวหลักเนี่ยครับผมเอาจริงๆนะครับผมเล่น The Sims 4มา 3-4 ปีแล้วแต่ทำไมตอนนี้ผมซื้อไม่เห็นมีคนลดให้ผมเลย แต่รอบนี้นะครับผมลดเกมหลักนะครับลดถึง
88% ด้วยกันนะครับผมและแพ็คเสริมอื่นๆเนี่ยก็ยังลดถึง 50% ด้วยกันนะครับผมเล่นมา4ปีไม่รู้ผมไม่เช็คหรือยังไงนะครับแต่ว่าไม่เคยเห็นเขาลดมาเยอะขนาดนี้เลยนะครับผมโอกาสดีๆแบบนี้นะครับผมใครที่อยากเล่นกับผมหรือว่าใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของ The Sims นะครับผมก็เนี่ยครับผม this is the bad timing go get it ครับผมเป็นเนี่ยดีนะครับผมเป็นโปรโมชั่นที่ดีแล้วก็ดีครับอะไรเนี่ย แล้วก็แพ็คเสริมนี้นะผมมีหลายแพ็คมากเลยนะเช่นไม่ว่าจะเป็นไปว่ายน้ำกับนางเงือกนะผมที่ Island Sleeping นะครับผม Island Sleeping ก็มีนะครับหรือว่าเป็นแวมไพร์ผมอันนี้ผมก็เล่นมาแล้วนะครับดูดเลือดคนใน Vampires อันนี้ก็สนุกครับผมแล้วก็แบบแวมไพร์เนี่ยเขาก็แบบก็จะมีถ้าเกิดแวมไพร์เจอแวมไพร์เนี่ยก็มีแบบต่อสู้กันได้อะไรอย่างงี้นะผมดูว่าแบบใครแบบเจ๋งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบน้องหมาน้องแมวแต่ว่าไม่สามารถเลี้ยงได้ในชีวิตประจำวันนะครับผมแพ็คนี้ครับผม Cats and Dog นะครับผมอันนี้ก็สนุกครับแล้วก็ได้แมปใหม่ด้วยน้องหมาน้องแมวทุกพันธุ์ที่เรารู้จักจริงๆครับผมมีหมดในเกมเลยนะครับผมอยากเลี้ยงน้องแมวแต่อยากแต่งออกมาเป็นเหมือนเสือหรือสิงโตก็ทำได้ครับใส่ลายเข้าไปทำได้อยากได้แมวสีชมพูก็ทำได้ครับอยากได้แมวสีเขียวสีฟ้าทุกอย่างทำได้หมดครับผม The Sims นะครับเป็นเกมที่โอเพ่นมากเหมาะสำหรับคนที่รักอิสระนะครับผมแล้วก็ส่วนแพ็คแบบ discover beautiful city เนี่ยผมก็แบบเป็นแพ็คที่แบบเราไปมหาลัยนะครับผมซึ่งกิจกรรมต่างๆในมหาลัยเนี่ยก็เหมือนของจริงเลยนะครับผมจากที่ผมเล่นมาก็แล้วแบบสมมติถ้าเกิดใครที่กำลังจะเข้ามหาลัยหรือว่าใครที่แบบว่าแบบคิดถึงช่วงที่เคยไปมหาลัยมาก่อนเนี่ยครับผมอันนี้ก็เป็นแพ็คที่แนะนำครับผมคนที่แบบก่อนที่จะเข้ามหาลัยเนี่ยก็แบบอาจจะลองจากเกมก่อนว่ามหาลัยมันจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เพราะว่าจริงๆแพ็คนี้นะผมตอนเข้ามหาลัยเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ยากที่สุดเลยครับผมกว่าจะทำการบ้านกว่าจะอ่านหนังสือกว่าทำทุกอย่างคือมันเหมือนจริงมากๆเลยครับผมว่าแนะนำให้ทุกคนครับอันนี้มันดีต่ออนาคตแล้วก็ดีต่อชีวิตจริงด้วยครับผมโอเคหรือว่าจะเป็นแพ็คนี้ก็ได้ครับผม Get Famous นะครับผมที่เราเนี่ยสามารถได้ทำตามความฝันนะครับผมแบบอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ย Get Famous อันนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นสมัยนี้นะผมยูทูบเบอร์ครับอันนี้ก็เป็นได้ครับในแพ็ค Get Famous เนี่ยคือเขาจะแบบถ้าใครเข้าไปดูนะครับผมในเข้าไปซื้อของในช่อง Skill เนี่ยเขาจะมีโต๊ะที่แบบว่าเราสามารถแบบอัปเดตฟล็อกได้หรือว่าเราจะมีโจนขายครับผมก็เข้าไปซื้อโจนมาเราก็สามารถแบบโจนเนี่ยก็อาจจะถ่ายบล็อกเวลาเราทำอาหารหรือเวลาเราแบบพาหมาไปเดินเล่นหรือทุกๆอย่างเนี่ยครับผมทุกอย่างก็เหมือนจริงครับเหมือนจริงครับผมเราก็แบบเข้าไปอัปเดตแล้วก็เข้าไปแบบแบบเหมือนกับแบบดูแลชแนลของเราครับผมก็จะดูแบบมีคนฟอลโล่เท่าไหร่อะไรยังไงแบบดังไหมอะไรประมาณนี้ครับผมก็ get famous นะครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากลองดูนะครับผมก็เนี่ยลองได้ครับผมใน The Sims 4เลยนะครับผมหรือว่าหากใครที่ยังไม่มีแพลนในปีใหม่นี้นะครับผมก็เนี่ยครับลองมาสนุกไปกับซิมโฟได้ครับผมเชื่อผมครับว่าหลายๆคนอาจจะแบบมันก็แบบเป็นเกมแบบที่เราทำในชีวิตจริงๆแล้วมันสนุกตรงไหนใช่ไหมครับผมขอบอกเลยครับมันไม่ใช่เกมอย่างนั้นจริงๆครับผมคือเราทุกอย่างแบบดีเทลแล้วก็เหมือนจริงกว่าที่ทุกคนคิดครับผมแล้วก็สนุกจริงๆครับคือเล่นไปเล่นมาเวลาผมเล่นซิมวันหนึ่งมีวันหยุดนะครับผมเล่นเลยนะครับ14ชั่วโมง12ชั่วโมงเพราะว่ามันหยุดไม่ได้จริงๆครับผมมันแบบเป็นเกมที่ติดมากๆครับแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าแบบให้เล่นทั้งวันนะครับผมก็ต้องดูแลชีวิตจริงด้วยครับแต่ว่าก็เนี่ยครับแก้เครียดหรือว่าใครที่แก้เหงาหรือว่าแบบอยากออกไปเที่ยวเนี่ยเกมนี้แนะนำครับผมโอเคครับมาก็ The Sims ก็จะเป็นเกมประมาณนี้นะครับผมทุกอย่างผมว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วเพราะเป็นเกมที่ดังอยู่แล้วนะครับผมก็ไหนจะโปรโมชั่นหรืออะไรทุกๆอย่างนะครับผมพินเอาไว้ข้างล่างแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนลองเข้าไปร่วมสนุกกับเขาดูนะครับผมแล้วก็สามารถเช็คอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับได้ที่The Sims ไม่ว่าจะเป็น Instagram นะครับหรือว่า YouTube อะไรก็เนี่ยครับเข้าไปเช็คได้เลยนะครับผมมาตอนนี้ถึงเวลาของ Q&A แล้วนะครับผมAlright, for you guys out there, it's time for Q&A. So,
I okay. I want to know if you guys like play The Sims 4 or anything. Just let me know, or like what you like about The Sims the most. What you think is, you know, like what kind of style you guys playing or anything. Let me know. Q&A. มาครับดูหน่อยสิแจ็คสันไปไหนคะพี่แจ็คสันไปเล่นเดอะซิมครับ โอเคอือหือได้เล่นกับพี่มาร์คไหมครับพี่มาร์คคือผมเคยขอหลายรอบแล้วนะครับว่าอยากให้แบบสตรีมเดอะซิมอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลองดูครับผมจะมาเปิดบ้านที่ผมสร้างให้ดูไหมคะใน Sims เอาจริงๆนะผมเพราะว่าผมไม่ต้องเปิดบ้านที่ผมสร้างมาหรอกถ้าเกิดเรามีโอกาสจริงๆนะผมเดี๋ยวผมเนี่ยลิงก์คอมเหมือนสตรีมเกมเลยครับแล้วผมสร้างให้ทุกคนดูตรงนั้นเลย30นาทีครับบ้านหลังใหญ่ๆสวยๆเสร็จตั้งแต่ข้างในถึงข้างนอกเลยครับผมอยากเห็นนายโชฮุนโชฮุนใน The Sims ใช่ไหมครับน้องแบมมาเล่นให้ดูหน่อยนะได้ครับก็หวังว่าเราดูตลอด24ชั่วโมงเลยครับ ก็หวังว่าจะมีโอกาสมาเล่น The Sims ให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพราะวันนี้อ่ะจริงๆอาจจะดูแบบขายของอาจจะดูโม้ใช่ไหมครับดูผมเล่นจริงๆครับทุกคนจะรู้เลยว่าแบมไม่ได้ขายของเพราะว่าทุกคนครับเวลาเราเล่นเนี่ยถ้าเกิดเราคล่องจริงๆครับผมเวลามันดูออกจากมือจากเมาส์จากทุกๆอย่างแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งหาของเพราะผมรู้หมดเลยว่าของไหนอยู่ไหนครับผมจริงๆผมอยากโชว์ให้ทุกคนดูจริงๆครับว่าสกิลการสร้างบ้านของผมเนี่ยมันเจ๋งจริงๆ เหมือนอวยตัวเองเลยโหแบมสร้างบ้านเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริงๆนะครับผมไม่อยากผมไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมมี ID ใน Origin นะครับผมแล้วก็มีคนนะโหลดบ้านผมไปเยอะด้วยครับ ผมสร้างเอาไว้แล้วผมก็เอาขึ้นให้ทุกหลายๆคนโหลดได้ครับผมว่าบ้านของใน ID ที่ผมมีตอนนี้น่าจะแบบโหลดประมาณ 6,000 คน 7,000 คนนะผมโหลดบ้านไปแล้วแบมไม่ได้ขายของแต่แบมพูดเก่งใช่ครับ พี่แบมคะนึกยังไงถึงทำสีผมนี้เหรอคะหล่อมากเลยค่ะก็ปีใหม่ครับผมก็เปลี่ยนหน่อยเบื่อแล้วไงสตรีมเถอะพี่ขอร้องใช่ไหมครับใช่ไหมครับ The Sims ครับเอาผมไปสตรีมหน่อยได้ไหมครับ I want to ask you more but I don't really know about this game. You don't need to know about this game. If you want to know anything about this game, you can just ask me, man. I'm gonna let you know. I'm the right person who can teach you, like for real. You feel me? อยากเจอแล้วตอนนี้ยังเจอไม่ได้ใช่ไหมครับก็เนี่ยครับผมโหลด The Sims นะไปสร้างตัวผมมาแล้วก็เจอกันใน The Sims ครับเราดูสตรีมเลยค่ะได้ครับผมก็หวังว่าจะมีโอกาสให้ผมได้สตรีมนะครับโอเคมาครับมีคำถามไหมครับท่านหลายๆคนถามว่าผมชอบแพ็กไหนที่สุดแล้วใช่ไหมครับผมงั้นผมก็ถามกลับบ้างดีกว่าครับว่าแต่ละคนเนี่ยชอบแพ็กไหนที่สุดครับแพ็กโปรดอะไรอย่างเงี้ยไหนดูสิ Super sexy Ayo is everywhere นะกำลังมาครับอือหือโอเคครับไม่มีใครตอบคำถามผมเลยอ่ะอ๋อ The Sims 4ยังมีสูตรโกงเงินอยู่ไหมคะ อันนี้ผมพูดได้ไหมไม่รู้ไม่แต่ว่าไม่เขามีปุ่มที่กดให้มันอันนั้นให้มันขึ้นมาได้อ่ะก็แปลว่าทาง The Sims เขาก็อัลลาวแบบอนุญาตให้เราใช้มันได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่รู้อ่ะ
ทางเดอะซิมนะถ้าเกิดผมพูดเผ็ดผมถ้าเกิดผมพูดอะไรผิดไปผมขอโทษนะผมแต่ว่าสูตรโกงเงินยังมีอยู่ครับผมพิมพ์คำว่า Mother Lord ครับผม แล้วเขาจะให้เงินทีละ 50,000 ออหรือว่าพิมพ์คำว่า money นะครับผมแล้วก็ space bar แล้วก็พิมพ์จำนวนเงินที่เราอยากได้แล้วครับพอแล้วพอกด enter สูตรนั้นปุ๊บก็จะได้เงินจำนวนที่เราพิมพ์เข้าไปเลยครับผมนี่ครับถ้าไม่ใช่แฟนเหมือนแท้จริงนี่ไม่รู้นะครับผมเกมเนี้ย Mother Lord นะครับผม MOTHERLOLODE Mother Lord นะครับผมก็จะเพิ่มมาทีละ 50,000 แล้วถ้าเกิดเราอยากได้ถึงแบบเป็น1ล้าน3ล้านก็พิมพ์เข้าไปเรื่อยๆครับ Mother Lord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  นี่มันก็เงินก็จะขึ้นมาติ๊งๆๆๆๆเรื่อยๆครับผมเพ็กมหาลัยจ้าจะเข้ามาแล้วเพ็กนี้สนุกครับผมมหาลัยมีอยู่2ทีมนะครับน่าจะเป็นทีมสีแดงกับสีเขียวมั้งครับเออน่าจะใช่นะโอเคมาหัวเราะเพิ่งมาหัวเราะพอผมบอกเรื่องสูตรนี่มาหัวเราะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรดีหลักฐานครับผมว่าผมเนี่ยแฟนมันแท้จริงสอนโกงก็ได้เหรอเนี่ยไม่ได้สิไม่ได้สิไม่ได้ครับห้ามโกงโกงได้แต่ก็อย่าโกงเยอะละกันก็โกงเฉพาะตอนแรกๆอะไรประมาณนี้อะไรจะแหกกันเลยโอเค thank you The Sims 4จ้างทุกคนแล้วค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับแพ็คแม่มดแพ็คแม่มดสนุกครับผมทุกคนรู้ไหมครับว่าวิธีไปเมืองแม่มดเนี่ยไปยังไงไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวผมอันนี้ขอโม้หน่อยแล้วกันเนี่ยคนมันเล่นมาหลายปีมันก็รู้ดีเกินไปแล้วบางทีเราสามารถสร้างเป็นแม่มดได้ตั้งแต่แรกเลยครับผมแล้วหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือเราก็เกิดมาเริ่มเกมก็คือเป็นแม่มดเลยครับผมแต่ว่าถ้าใครเล่นอยู่เนี่ยแล้วอยากเป็นแม่มดแต่ว่าก็ไม่อยากสร้างใหม่ไม่อยากเริ่มตัวละครใหม่ใช่ไหมครับอันนี้นะผมจะเล่าให้ฟังเลยผมจำชื่อแมปไม่ได้นะแต่ว่ามันจะมีเมืองของแม่มดอยู่ผมแมปแม่มดครับผมเราก็เนี่ยครับกดแบบ travel ครับผมแล้วก็ไปที่แมปแม่มดนะครับผมแล้วถ้าเกิดดูข้างล่างสุดนะครับผมมันจะมีเราจะต้องจะมีสะพานคือจะเป็นเหมือนที่สุดของแมปเลยครับผมจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะแบบน้ำตกอะครับผมเป็นน้ำตกแล้วตรงกลางเขาจะมีเหมือนกับเป็นเกาะเล็กๆอยู่แล้วจะมีเป็นประตูที่จะเชื่อมโยงไปในเมืองของแม่มดครับผมซึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยแม่มดเนี่ยเราจะไม่มีคาถาเวทหรือเราจะไม่สามารถไปเมืองนั้นได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราหาประตูนั้นเจอเนี่ยเราสามารถไปเมืองของพ่อมดแม่มดหรือ Magic World แล้วกันครับผมไปเมืองนั้นได้ซึ่งเมืองนั้นเนี่ยผมเราจะไม่มีให้เลือกในช่องเมนูแมปนะครับผมถ้าเกิดเราเจอประตูนั้นเรากดเข้าไปครับผมพอกดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะแบบเจอโรงเรียนแบบเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ประมาณนี้นะครับผมก็จะมีโรงเรียนใช่ไหมครับเราเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะมีพืชไม่รู้ภาษาอังกฤษเขาบอกเป็นพืชหรือเปล่านะแต่คือมันจะเป็นไฟครับผมที่แบบลอยอยู่ตามข้างนอกตรงสวนอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดเรากดที่ไอ้พวกที่มันลอยอยู่เนี่ยเป็นไฟสีชมพูฟ้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดเรากดอันนั้นมันจะมีใหถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีให้กินครับผมเรากินพืชเนี่ยผมว่ากินไปประมาณ10อันหรือ20อันหรือสักอย่างเนี่ยแหละพอกินเสร็จปุ๊บเราจะได้ magic power มาผมแล้วเราจะกลายเป็นแม่มดหรือพ่อมดเลยครับผมนี่ครับไม่ต้องใช้สูตรแล้วก็ตามกฎถูกกฎด้วยครับ ประตูโดโรยตัวไดมอนด์หรือเปล่า ไม่ใช่ครับไม่ใช่อยากเห็นน้องแบมเล่นเกมบ้างนะครับผมพูดเก่งจ้างทุกคนแล้ว ขอบคุณมากครับอยากเห็นน้องแบมเล่นจังเลยเซฟไลค์ด้วยนะคะน้องแบมเซฟไม่เป็นครับแต่ว่าไม่เป็นไรสตรีมง่ายกว่านะแบมจริงครับผมสตรีมเนี่ยผมโชว์ให้หมดได้เลย รีวิวจากผู้ใช้จริง โอเคครับผมอ่ะมาหมดยังมีอะไรเคยสร้างตัวละครเหมือนผมไหมครับผมอยากรู้จริงๆคนที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยว่าจริงๆสร้างตัวละครผมก็น่าจะสร้างยากอยู่พอสมควรนะเพราะว่าอืม
Where are you? Somewhere in the world. อยากเห็นสตรีมโอ้ยถ้าเกิดผมได้สตรีมจริงๆผมต้องพูดไม่หยุดแน่ๆเลยนี่ขนาดไม่ได้ทำอะไรยังพูดไม่หยุดอย่างนี้เลยนะครับผมหัวเราะอะไรกันเนี่ยอยากให้แบมอ่านเม้นตอนนี้จะดีใจมากโอเคคงดีใจอยู่ใช่ไหมครับมีคนบอกว่าเคยสร้างนะครับผมสร้างยากโอเคEnglish please โอเคนะผมก็ Q&A ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็สนุกครับที่ได้แชร์ประสบการณ์ The Sim ทั้งของผมด้วยแล้วก็ของทุกคนด้วยนะครับผมเราแชร์กันสนุกดีครับผมก็ได้ยินนะครับว่าทาง The Sims 4เนี่ยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆรอทุกคนอยู่ด้วยนะครับผมก็ฮะอ๋อ wait a second ใช่ครับบ่อยๆโอ้จริงเหรอว้าว The Sims 4 is on stream right now too right?But Joe, oh, I didn't know that because I'm doing my thing right now. You know, maybe after me, you can go check them out. Yeah. Okay, ผมยังไงก็ปลายปีนี้นะครับถึงปีหน้านะผมก็ทาง The Sims 4นะครับผมเรามีโปรโมชั่นดีๆให้ทุกคนเนี่ยครับได้ลองกันนะผมก็อย่าลืมนะครับไปร่วมกิจกรรมที่ Facebook EA Game Asian Pacific กันนะครับผมมีทั้งของรางวัลดีๆแล้วก็อะไรมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยนานๆดีจะได้โม้เรื่อง The Sims นะครับเพราะว่าสิ่งผมบางทีแบบไม่มีโอกาสได้โม้เรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าก็วันนี้พูดก็นึกถึงวันเก่าๆที่ผมเล่นมาประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวกลับไปต้องไปโหลดแล้วครับ Snowy Escape นะครับผมเดี๋ยวดูซิว่าเขามีของใหม่ๆแล้วแบบใหม่เขามีอะไรบ้างนะครับผมและยังมีไลฟ์สไตล์ใหม่ๆในแพ็คนั้นด้วยนะครับผมยังไงก็วันนี้นะครับผมขอบคุณหลายคนนะครับที่เนี่ยเข้ามาแชร์ความทรงจำดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับ The Sims 4ให้ฟังกันนะครับผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยพูดเยอะเกินไปหรือเปล่าหรือไม่ค่อยอ่านเม้นหรือเปล่านะผมแต่ว่าก็อยากโม้เนาะแบบคนเล่นเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมโอเคครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับผมแล้วก็หวังว่าปีใหม่นี้นะจะเป็นปีใหม่ที่ดีสำหรับทุกคนนะผมขอให้ทุกคนมีปีใหม่ที่ดีไม่ว่าจะในชีวิตจริงหรือว่าใน The Sims นะครับผมก็กิจกรรมดีๆนะครับบอกกี่รอบแล้วเนี่ยกิจกรรมดีๆนะผมก็อย่าลืมไปร่วมกับเขานะครับผมพินไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมก็ถือว่าให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองละกันนะครับผม alright for you guys out there you know I speak a lot of Thai today but you know I need to explain about Thai event today so I have to do it maybe next time you know if I can you know do the live stream about I'm playing Sims or anything yeah that time it might be real fun so yeah thank you for hang you know have a good time hang out with me tonight andYeah, I wish you guys have a good new year. And, you know, if some of you guys out there already know or are big fans of The Sims 4, you know, they got a new pack, Snowy Escape. So, yeah, don't forget to check that out too. They just come out like 2 months ago. A lot of new things. And, yeah, so, you know, in 2 days is a new year. I wish you guys have a good new year. And then we're gonna be, I wish next year is better.Get everything getting better and then we can finally you know get to meet each other again anyways thank you guys 여러분 수고 많았습니다 감사합니다 다음에는 또 뭐 재밌는 라이브로 찾아오도록 하겠습니다 โอเคนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับ Happy New Year ทุกคนนะครับผมสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับก็ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีกว่านี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมก็ The Sims นะครับผมก็ปีใหม่ก็เล่นกันเยอะๆด้วยนะครับOkay. Alright guys. It's time to go. รักทุกคนนะครับผม Thank you. ขอบคุณครับ สวัสดีครับ Bye guys. Have a good night. Peace out. Oh, I forgot.